ข่าวอัพเก้านาฬิกาสามนาทีนายกรัฐมนตรีปล่อยซิงเกิลที่8วันใหม่ก้าวสู่ประชาธิปไตยชาติสดใสอย่าให้ใครทำร้าย9นาฬิกา22นาทีผู้สมัครส.ส.พิจิตรเขต3ขี่มอเตอร์ไซค์หาเสียงทุกคะแนนมีค่าเวลากระชั้นชิดต้องเร่งเก็บคะแนน9นาฬิกา34นาทีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดอลลาร์สหรัฐรับซื้อที่30บาท49สตางค์ขายออก31บาท93สตางค์ยูโรอยู่ที่ระดับ36บาท31สตางค์ต่อยูโรปอนด์อยู่ที่42บาท30สตางค์ต่อปอนด์9นาฬิกา41นาทีกระทรวงพาณิชย์เผย FTA ดันการค้าไทยญี่ปุ่นปี61ขยายตัว 11.2% เร่งเจรจารายการสินค้าลดภาษีเพิ่มล่าสุด9นาฬิกา57นาทีสมาคมค้าทองคำประกาศราคาคงที่รูปพรรณรับซื้อบาทละ 19,101 บาท60สตางค์ขายออกบาทละ 20,050 บาทราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 19,450 บาทขายออกบาทละ 19,550 บาทNN News Round Up